ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบุพเพสันนิวาสพญานาคมีพระชายานามว่าพระนางวิมราเมื่อพระนางไม่เห็นเครื่องประดับแก้วมณีที่พระศอของพระสวามีจึงทูลถามถึงแก้วมณีที่หายไปพระองค์ตรัสเล่าให้ฟังว่าได้สดับธรรมกถาของวิทูรบัณฑิตบุตรแห่งจันทพรามเลื่อมใสจึงเอาแก้วมณีบูชาและจะบูชาแต่พระองค์คนเดียวก็หาไม่แม้เท้าสักกะเทวราชก็ยังทรงบูชาด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองพระเจ้าธนัญชัยบูชาด้วยทรัพย์มากมายพระนางวิมลาทูลถามว่าวิทูรบัณฑิตนั้นเป็นธรรมกถึกหรือพญาวรุณนาคราชทรงสรรเสริญคุณพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าใช่แต่เท่านั้นพระราชาร้อยพระองค์ในชมพูทวีปล้วนพอพระทัยในธรรมกถาอันไพเราะของเธอเหมือนว่าชมพูทวีปมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจนไม่ต้องการเสด็จกลับแว่นแคว้นของตนเป็นดังกระแสเสียงพินชื่อหัตถีกันประโลมโขงช้างตกมันให้หลงไหลเธอเป็นธรรมกถึกชั้นเอกแสดงธรรมไพเราะอย่างจับใจยิ่งพระนางสดับคำสรรเสริญวิทูรบัณฑิตประสงค์จะสดับธรรมกถาบ้างแต่หากจะทูลพระสวามีว่าต้องการฟังธรรมกถาขอได้โปรดให้เชิญวิทูรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้พระองค์ก็จะไม่โปรดให้เชิญมาจึงแกล้งทำเป็นเจ็บป่วยพระนางให้สัญญาณแก่เหล่าสนมแล้วเสด็จเข้าบรรทมบนพระแท่นเมื่อพญานาคราชไม่เห็นพระนางวิมลาในเวลาเข้าเฝ้าจึงตรัสถามถึงเหล่านางสนมทูลให้ทรงทราบว่าพระนางประชวรพระองค์จึงเสด็จไปเยี่ยมอาการประทับนั่งข้างพระแท่นบรรทมทรงลูบคลำร่างกายพระนางตรัสถามว่าน้องหญิงวิมลาเธอเป็นไรไปทำไมผิวพรรณจึงเหลืองสูดผอมไร้เรี่ยวแรงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเช่นนี้พระนางวิมลาทูลว่าความอยากได้โน่นอยากได้นี่เป็นธรรมดาของสตรีทั้งหลายหม่อมฉันอยากได้ดวงหทัยของวิทูรบัณฑิตที่นำมาได้โดยชอบธรรมถ้าดิฉันไม่ได้ก็จะตายพญานาคราชกล่าวว่าน้องวิมลาเธอต้องการดวงหทัยวิทูรบัณฑิตเหมือนต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์วิทูรบัณฑิตยากที่ใครๆจะได้เห็นใครจะนำวิทูรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้ได้พระนางวิมลาทูลว่าเมื่อมอมฉันไม่ได้ก็เห็นจะตายแล้วเบือนพระพักหันพระปิดสดางให้พระสวามีเอาชายพระภูษาปิดพระพักบรรทมนิ่งไม่ตรัสอะไรอีกเลยพญานาคเสด็จกลับห้องประทับนั่งบนพระแท่นบรรทมทรงเต็มไปด้วยความกังวลด้วยเข้าพระทัยว่าพระนางวิมลาต้องการเนื้อหทัยของวิทูรบัณฑิตถ้าไม่ได้ชีวิตก็จะหาไม่ทำอย่างไรจึงจะได้เนื้อหทัยของวิทูรบัณฑิตวันนั้นธิดาของพญานาคนามว่าอรันธตีมาเฝ้าพระบิดาเห็นหน้าตามีความกังวลเศร้าหมองกรุ่นคิดผิดปกติจึงทูลถามสาเหตุว่าทำไมไม่ทรงเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนพญานาคราชตรัสว่าลูกหญิงแม่ของลูกต้องการดวงหทัยวิทูรบัณฑิตซึ่งยากที่ใครจะเห็นได้แล้วใครจะนำวิทูรบัณฑิตมานาคพิภพนี้ได้ลูกจงช่วยชีวิตแม่จงแสวงหาสามีผู้สามารถนำดวงหทัยวิทูรบัณฑิตมาให้ได้โดยชอบธรรมนางอรันธตีปลอบโยนพระบิดาให้เบาพระทัยจึงไปเฝ้าพระมารดากลับไปห้องประดับตกแต่งตน
แล้วออกจากนาคพิภพไปในคืนนั้นเหาะไปยังเขากาลคีรีใกล้ฝั่งมหาสมุทรปาหิมวันเที่ยวแสวงหาสามีผู้มีความสามารถนางเก็บดอกไม้ที่มีสีและกลิ่นหอมงดงามในป่าหิมวันมาประดับยอดเขาให้เป็นเหมือนเขาดอกไม้แล้วฟ้อนรำด้วยท่าทางอันงดงามเพริดพริ้งขับร้องเพลงด้วยเสียงอ่อนหวานไพเราะจับใจว่าถึงคนทันรากสดมนุษย์นาคกินนอนอยากได้เราเฝ้าถนอมเป็นมิ่งขวัญภรรยาถ้าจำยอมทุกสิ่งพร้อมจงทำตามความต้องการให้ชีวิตมารดาของข้าด้วยขอท่านช่วยนำหัตถยามาสมานฟื้นชีวิตจากมรณาอย่าช้านานจึงจะหวานในอ้อมกอดตลอดกาลขณะนั้นปุณกยักษ์เสนาบดีหลานท้าวเวสสุวรรณขึ้นม้าสินทบชื่อมโนไมไปยังยักษ์สมาคมเหนือยอดเขากาลคิรีได้ยินเสียงนางอรันธตีร้องเพลงหวานแววไพเราะจับใจเกิดความรักด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสจึงชักม้ากลับคืนนั่งอยู่บนหลังม้าพูดกับนางว่าน้องหญิงด้วยปัญญาของพี่สามารถนำดวงหทัยวิทูรบัณฑิตมาได้โดยชอบธรรมอย่าวิตกไปเลยแม้นางอรันธตีได้เห็นปุณกยักษ์ก็เกิดความรักเช่นกันเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาในชาติก่อนจึงกล่าวว่ามาเถิดเราจะไปเฝ้าพระบิดาของดิฉันพระบิดาจะตรัสบอกท่านว่าควรจะทำอย่างไรปุณกยักษ์คิดว่าเราขี่ม้านี้แหละนำเธอลงจากเขาจึงยื่นมือออกไปหมายจะจับมือนางอรันธตีฝ่ายนางอรันธตีไม่ยอมให้ปุณกยักษ์จับมือตนแต่เป็นฝ่ายจับมือปุณกยักษ์เสียเองแล้วกล่าวว่าดิฉันไม่ใช่คนกำพร้าพญานาควรุณเป็นบิดาของดิฉันระนางวิมลาเป็นมารดาของดิฉันดิฉันจะพาท่านไปเฝ้าพระบิดาพระองค์จะบอกวิธีที่เราทั้งสองจะทำมงคลกันปุณกยักษ์รั้งร่างนางอรันธตีขึ้นหลังม้ามโนไมอย่างขุนศึกผู้ชำนาญสงครามกระตุกปังเหียนม้าศึกคู่ใจเพ่นโผลสู่นาคพิภพไปเฝ้าพญานาคทูลขอพระนางอิรันธตีว่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดรับสินสอดตามสมควรข้าพระองค์รักนางอิรันธตีจึงได้มาสู่ขอได้ทรงโปรดกรุณาให้ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับนางด้วยเถิดพญานาคราชตรัสว่าขอไปปรึกษาหารือกับพวกญาติญาติก่อนหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่เสียใจในภายหลังท้าววรุณนาคราชเสด็จไปปรึกษากับชายาว่าบุณกยักษ์มาสู่ขอลูกอิรันธตีจะยกลูกให้หรือไม่พระนางวิมลาตรัสว่าปุณกยักษ์ไม่ควรได้ลูกอิรันธตีเพราะทรัพย์ถ้าอยากได้ลูกหญิงเราก็จงนำดวงหทัยวิทูรบัณฑิตมาในนาคพิภพโดยชอบธรรมหม่อมฉันไม่ต้องการทรัพย์อื่นนอกจากดวงหทัยวิทูรบัณฑิตท้าวรุณนาคราชเสด็จออกจากนิเวศตรัสกับบุณกยักษ์ว่าท่านจะไม่ได้ลูกหญิงเราเพราะทรัพย์หากท่านนำดวงหทัยวิทูรบัณฑิตมาในนาคพิภพได้โดยชอบธรรมท่านจึงจะได้ลูกหญิงของเราเราไม่ต้องการทรัพย์อื่นนอกจากดวงหทัยวิทูรบัณฑิตบุณกยักษ์ทูลว่าคนในโลกนี้เรียกใครบางคนว่าบัณฑิตแต่คนอีกพวกกลับเรียกเขาคนนั้นว่าคนพาลเพราะระหว่างบัณฑิตกับคนพาลยังขัดแย้งกันอยู่ขอพระองค์ได้ตรัสบอกพระองค์ทรงเรียกใครว่าเป็นบัณฑิตพญานาคราชตรัสว่าบัณฑิตชื่อว่าวิทูระผู้สั่งสอนอัตธรรมแก่พระเจ้าทนัญชัยถ้าท่านนำดวงหทัยบัณฑิตนั้นมาได้โดยชอบธรรมเราจึงจะยอมยกลูกหญิงให้เป็นภรรยาท่านปุณกยักษ์
ดีใจมากสั่งคนใช้ไปนำม้าอาชนัยมาม้าอาชนัยนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคำกีบหุ้มด้วยแก้วมณีแดงมีเครื่องประดับอกล้วนแล้วแต่ทำจากทองอันสุกใสปุณณกยักษ์กระโจนขึ้นม้าเหาะไปหาท้าวเวสสุวรรณทูลขออนุญาตว่าพบนาคชื่อว่าเมืองโคควดีนครบ้างเมืองวาสนครบ้างเมืองหิรัญวดีนครบ้างเป็นเมืองที่เกิดจากบุญล้วนแล้วแต่สร้างด้วยทองคำมีสันฐานคล้ายคออูฐสมบูรณ์ด้วยป้อมและเชิงเทินดารดาษด้วยปราสาททำด้วยศิลาแรงมุงด้วยกระเบื้องทองมีป่าไม้ต่างๆเช่นมะม่วงเป็นต้นต้นไม้ในนาคพิภพเหล่านี้มีกิ่งต่อกันร่มรื่นงดงามยิ่งนักมีต้นอินทผลัมผลิดอกออกผลดกหนามเหสีท้าววรุณนาคราชอยู่ในวัยกำลังรุ่นสาวพระนามว่าวิมาราทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักเหมือนดอกกัญญาแรกแย้มเปรียบดังนางอัปสรในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนางทรงแพ้พระคันจึงปรารถนาจะได้ดวงหทัยวิทูรบัณฑิตข้าพระองค์จะถวายดวงหทัยนั้นแก่ท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลาเมื่อข้าพระองค์นำดวงหทัยนั้นไปถวายแล้วพระองค์จะพระราชทานพระนางอิรันธตีพระธิดาให้เป็นภรรยาของข้าพระองค์ปุณณกยักษ์นั้นเป็นยักษ์ผู้ใหญ่มีตำแหน่งถึงเสนาบดีหากท้าวเวสสุวรรณยังไม่ทรงอนุญาตก็ไปไม่ได้จึงกล่าวพรรณนาถึงนาคพิภพเพื่อให้ท้าวเวสสุวรรณอนุญาตแต่ขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณไม่ได้ยินที่ปุณณกยักษ์พูดเพราะกำลังตัดสินคดีของเทพบุตรสององค์ที่พิพาทกันเกี่ยวกับวิมานปุณณกยักษ์ทราบว่าเท้าเธอไม่ได้ยินที่ตนพูดจึงไปยืนใกล้เทพบุตรผู้ชนะเมื่อเท้าเวสสุวรรณทรงตัดสินคดีเสร็จบังคับเทพบุตรผู้แพ้ไม่ให้ลุกขึ้นแล้วตรัสกับเทพบุตรผู้ชนะว่าท่านจงไปอยู่ในวิมานของตนในขณะที่เท้าเวสสุวรรณตรัสว่าท่านจงไปนั่นแหละปุณณกยักษ์จึงบอกเทพบุตรสองสามองค์ให้เป็นพยานว่าท่านทั้งหลายจงทราบว่าพระเจ้าลุงของเราส่งเราไปแล้วแล้วขึ้นม้าศึกผู้ใจเพ่นโผนโจรทยานเหาะไปพลางคิดว่าวิทูรบัณฑิตมีบริวารมากคงจับได้ยากแต่พระเจ้าธนัญชัยพอพระทัยในการเล่นพนันสกาเราจะท้าพระองค์เล่นสกาเดิมพันแก้วในพระคลังข้างที่ของพระองค์มีเป็นจำนวนมากพระองค์คงไม่ทรงสกาพนันด้วยแก้วที่มีค่าเล็กน้อยถ้าจะพนันกับพระราชาจะต้องมีแก้วมณีที่มีค่ามากกว่าพระองค์เราควรได้แก้วมณีสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิราชซึ่งมีอยู่ที่เขาวิปุลบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์เราต้องเอาแก้วมณีนั้นมาหลอกล่อจึงจะทำให้พระราชาพนันสกากับเราปุณณกยักษ์เหาะไปจนถึงกรุงราชคฤห์มหานครของพระเจ้าอังคราชบ้านเมืองที่มีกองทัพเข้มแข็งไม่มีข้าศึกกรำกรายข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นนครกึกก้องด้วยหมู่นกยูงและนกกระเรียนอึ่งด้วยฝูงนกชนิดต่างๆพื้นที่ราบเรียบดารดาษไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์แล้วขึ้นสู่เขาวิปุลบรรพตซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่กินนอนค้นหาแก้วมณีเห็นดวงแก้วมณีบนยอดเขาส่องรัศมีสว่างสวยจึงมุ่งตรงเข้าไปหาขณะนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากุมพีมีพวกยักษ์กุมพันแสนตนเป็นบริวารเฝ้ารักษาแก้วมณีนั้นเห็นผู้บุกรุกจึงเข้าขัดขวางเมื่อปุณณกยักษ์ทำท่าโกรธถลึงตาดูเท่านั้นกุมพียักษ์ก็สะดุ้งกลัวตัวสั่นหนีไปแอบมองดูอยู่หลังจักรวาลปุณณกยักษ์จึงถือเอาแก้วมณีเหาะไปอินทปัตนครจำแรงกายเป็นมานพลงจากหลังม้าเข้าสู่ที่ประชุมของชาวกุรุรัตอย่างอาจหาร
ไม่หวั่นเกรงเดชานุภาพพระราชาชาวชมพูทวีป101พระองค์ที่กำลังประชุมพร้อมเรียงกันอยู่เอ่ยปากท้าพนันด้วยการเล่นสกาว่าพระราชาพระองค์ใดในมหาสมาคมแห่งนี้สามารถชิงเอาแก้วมณีอันประเสริฐของข้าพเจ้าได้หรือพระราชาพระองค์ใดมีทรัพย์อันประเสริฐพอที่จะมาเล่นสกาพนันเอาแก้วมณีกับข้าพระองค์ได้พระเจ้าธนัญชัยดำริว่าพระองค์ยังไม่เคยเห็นใครที่กล้าหาญพูดท้าทายแข่งสกากับพระองค์เช่นนี้มาก่อนนี่เป็นใครจึงมาร้องท้าทายอยู่กลางสมาคมกษัตริย์เช่นนี้จึงตรัสถามว่าดูท่านอาจหาญนักท่านมาจากแคว้นไหนฟังท่านพูดแล้วไม่ใช่สำเนียงชาวกุรุรัตและท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกเราท่านมีชื่ออะไรปุณกยักษ์คิดว่าเราจะทูลบอกชื่อของเราในอดีตชาติจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นมานพเกิดในกัจจายนโคตรญาติพี่น้องของข้าพระองค์อยู่ในนครกาลจัมปากะชาวแคว้นอังคะเรียกข้าพระองค์ว่าปุณกะข้าพระองค์มาที่นี่เพื่อต้องการเล่นพนันสกาพระราชาตรัสถามว่าท่านผู้ชำนาญสกาพระราชามีแก้วแหวนเงินทองมากมายท่านมีทรัพย์ที่จะวางเดิมพันหรือไม่ใช่เมื่อท่านชนะเขาแล้วจะเอาแก้วเป็นอันมากในพระราชนิเวศของพระราชาไปเหมือนจับเสือมือเปล่าโดยที่ตัวเองไม่มีทรัพย์เป็นค่าเดิมพันแต่อย่างไรปุณกยักษ์ในคราบมานพน้อยชูแก้วมณีอันสุขใสขึ้นทูลว่าแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงนี้สามารถบันดาลทรัพย์ได้ดังใจปรารถนานักเลงสกาท่านใดชนะข้าพระองค์แล้วจะได้แก้วมณีดวงนี้และม้าอาชนัยเป็นที่เกรงขามของข้าศึกศัตรูตัวนี้พระราชาตรัสว่าพ่อมานพน้อยพระราชามีแก้วมณีอยู่เป็นอันมากม้าอาชนัยมีพละกำลังรวดเร็วดังสายลมของพระราชาก็มีมิใช่น้อยแล้วแก้วมณีดวงเดียวและม้าอาชนัยตัวเดียวของเจ้าจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไร